ตะวันครับทำไมมันไม่นิ่งเลยครับทิศตะวันครับทิศตะวันทำไมมันไม่นิ่งครับทิศตะวันครับทิศตะวันโอ้โน่ตะวันรีวิวสวัสดีครับมีเพื่อนๆที่สนใจเครื่องบิน 3DT79 นะครับซื้อไปแล้วก็นำไปบินปรากฏว่าถูกใจเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็เลยซื้อด้วยนะครับกลายเป็น2ลำทีนี้ปรากฏว่าเอาไปแล้วเนี่ยอยากจะทดลองบินนะครับปรากฏว่าฮอปเนี่ยฮอปแล้วไม่นิ่งผมก็เลยสอบถามไปว่าทั้ง2ท่านนี่เป็นยังไงนะครับหมายถึงประวัติการบิน 3D น่ะก็เป็นมือใหม่ทั้งคู่นะครับไม่เคยบิน 3D เลยทั้งคู่แต่ว่าเพื่อนอีกท่านหนึ่งที่เพิ่งซื้อลำใหม่ไปเนี่ยเขาลองฝึกฮอป 3D ในซิมนะครับเขาบอกว่าฮอป 3D ในซิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนฮอปได้หมดเลยผมก็เลยบอกให้เขาเนี่ยดำเนินการแก้ไขตัวเครื่องบินนะครับเพราะดูจากคลิปแล้วเนี่ยคิดว่าตัวองศาเปิดปิดมันยังไม่พอก็เลยทำคลิปเนี่ยส่งแนะนำไปนะครับว่าองศาแอร์ลอนเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์ควรจะเปิดปิดเท่าไหร่แล้วก็ส่งคลิปกลับไปให้ดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคลิปบินกลับมาให้ดูมาดูกันครับจากคลิปนะครับจะเห็นเลยว่าพยายามจะดึงหัวขึ้นเพื่อฮอปแต่ว่าหัวมันไม่ขึ้นเห็นไหมฮะพอขึ้นแล้วก็ล้มขึ้นแล้วก็ล้มนั่นหมายความว่าตัวองศาของตัวเอลิเวเตอร์หรือตัวอัพดาวน์เนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับเนี่ยบินแล้วพยายามไต่ขึ้นแล้วก็ล้มไต่ขึ้นแล้วก็ล้มดังนั้นนะครับผมเพื่อให้เคลียร์เนี่ยผมก็เลยให้เพื่อนๆท่านนั้นอ่ะถ่ายคลิปส่งให้ดูเลยนะครับว่าตอนนี้องศาแอร์ลอนเปิดปิดเท่าไหร่เอลิเวเตอร์เห็นไหมนิดเดียวเองแล้วก็องศาของตัวลัดเดอร์น้อยมันน้อยเกินไปนะครับไม่ได้มาตรฐานก็เลยทำคลิปส่งใหม่ๆจะให้ดูนะครับองศาแอร์ลอนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เปิดนี่ขึ้นลงประมาณ45นี่นะครับอันนี้คือแอร์ลอนเอลิเวเตอร์นี่นะครับตัวนี้สำคัญสุดเห็นไหมฮะขึ้นประมาณ45-50องศาเนี่ยที่ตรงมาให้ดูมันขึ้นนิดเดียวเองไม่พอนะฮะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ลัดเดอร์นะครับดูองศาลัดเดอร์นะฮะแม้ประมาณสัก45กว่าๆต้องเป็นประมาณนี้ที่ไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านครับไปองศาที่เราตั้งตรงนี้นะมันจะทำให้เราโยนไปโยนมาได้นี่เล่นแบบเบิ้ลนะครับมันก็โยนไปโยนมาถ้าอยากจะให้นิ่งเราก็เลี้ยงอันนี้ก็คือเลี้ยงคันเร่งครับเดี๋ยวลองปรับดูนะครับแล้วก็ลองบินแล้วส่งคลิปให้ดูหน่อยครับหลังส่งคลิปไปนะครับก็สอบถามนะครับว่าบินเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวันที่3ที่เขาฝึกกันแล้วนะครับเขาก็ตอบกันมาบอกว่าเพื่อนเนี่ยฮอปได้แล้วแหมแล้วก็ดีใจนะครับมาดูคลิปกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับตรงเป๊ะดังนั้นนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ซื้อเครื่องบินมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราซื้อมาเนี่ยแล้วถ้าเรายังฮอปไม่ได้หรือบินยังไม่ได้เนี่ยเราลองดูวิธีการเซตอัพเครื่องบินก่อนนะครับว่าเราจะต้องเซตยังไงอย่าเพิ่งตกใจนะครับเครื่องบินเขาผลิตมาผมเชื่อว่าทุกค่ายเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดแล้วครับดีเหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแค่นั้นเองขอเป็นกำลังใจให้กับ
เพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นเล่นเครื่องบินทุกๆท่านนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ฝึกครับทำได้ทุกคนแน่นอนอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับลองพลิกลงให้ดูครับสมมติว่าบินแล้วหลงอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับตัวเนี้ยออกแบบให้มันอดทนเป็นพิเศษสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ฝึกบินตกมีแน่นอนแต่ตกแล้วซ่อมได้ยังพอกลับมาเล่นได้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อได้นะครับทาง Facebook Page ตะวันรีวิวแล้วก็ LINE ID จะขึ้นรายละเอียดไว้ด้านใต้